4โมงครึ่งเวลาของพิกัดข่าวทั่วไทยนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะคุณณัฐและดิฉันสุชาดาค่ะกลับมาสรุปประเด็นกันนะครับว่าวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่คนไทยน่าสนใจค่ะประเด็นแรกคงต้องไปดูเรื่องของวัดพระธรรมกายวันนี้ก็ยังมีเรื่องของการที่จะส่งแพทย์เข้าไปตรวจสอบเห็นบอกว่าทางแพทยสภาก็ส่งทีมแพทย์เข้าไปเจรจากับแพทย์ส่วนตัวของพระธรรมชโยแล้วแต่ว่าต้องรอก่อนนะคะว่าทางวัดพระธรรมกายเนี่ยจะยอมให้ทีมแพทย์เนี่ยเข้าไปที่วัดไหมจากวัดธรรมกายขยับมาอีกวัดนึงฮะวัดเสือนะครับหรือว่าวัดหลวงตาบัวที่กาญจนบุรีการเคลื่อนย้ายเสือในวันนี้ก็ยังทำอย่างต่อเนื่องครับส่วนการสืบสวนสอบสวนนะครับเกี่ยวกับกรณีของการพบซากเสือตอนนี้ก็ยังดำเนินการอยู่ตำรวจบอกว่าคงต้องไปดูว่าซากเสือที่พบเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะส่วนวงการกีฬาวันนี้ต้องติดตามคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าจะมีการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะหรือว่า King Cup ครั้งที่44วันนี้ไทยจะไปเจอกับซีเรียนัดแรกด้วยนะฮะค่ะมาเริ่มต้นเรื่องแรกกันก่อนนะครับที่เป็นเรื่องของภาพประทับใจของคนไทยครับเนื่องในโอกาสนะครับมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ยังราชสมบัติครบ70ปีนะครับในวันที่9มิถุนายนนี้ครับโดยคุณวีระโรจน์พจนรัตน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับก็บอกว่าทางกระทรวงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือว่าสวท.นะครับจัดทำโครงการตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจำทั้งหมด7ภาพด้วยกันเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติครบ70ปีในวันที่9มิถุนายนนี้ครับก็จะมีการเผยแพร่ภาพนะครับผ่านทางเว็บไซต์ทั้งหมด7ภาพด้วยกันโดยกระทรวงนำมาเผยแพร่ครับเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีโอกาสถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทตามพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและให้ประชาชนทั่วไปครับได้รับรู้พระจักรีขอไปให้ได้รับรู้พระจริยวัตรของพระองค์นะครับทั้งหมด7ภาพด้วยกันนั่งไล่ดูกันทีละภาพเลยนะคะคุณผู้ชมต้องย้อนกลับไปค่อนข้างจะหลายปีค่ะอย่างภาพแรกเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดปัตตานีนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2520วงกลมสีแดงๆเนี่ยคือคนในภาพที่ต้องไปตามหาคือบุคคลที่ต้องมาแสดงตัวนะฮะหรือว่าใครเป็นญาติก็สามารถมายืนยันได้ว่านี่คือญาติตนเองหรือว่านี่เป็นตนเองนะครับแล้วภาพที่สองนะครับอันนี้เป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านนานกเขาครับที่จังหวัดสกลนครเพื่อเตรียมสร้างอ่างเก็บน้ำขอแพ้อ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่นะครับภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2522นะครับเป็นภาพของบุคคลที่ถวายงานใกล้ชิดค่ะส่วนภาพที่3นะคะเป็นภาพที่พระองค์ท่านเสด็จไปทอดพระเนตรแผนที่ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเคียนบ้านผาแมว9หัวเสืออำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางนะคะไปเมื่อวันที่5มกราคม2524ค่ะก็ต้องตามหาคนในภาพนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ถวายงานแล้วก็เหมือนเป็นคนที่คอยอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้พระองค์ท่านได้ทรงรับทราบด้วยส่วนภาพที่4นะครับเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการแม่งัดครับอยู่ที่ตำบลช่อแลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2528นะครับส่วนภาพที่5ค่ะเป็นภาพที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านสุโบปาเรตำบลจอเบาะอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสนะคะเมื่อวันที่2ตุลาคม2530ค่ะครับผมภาพที่6นะฮะเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเครื่องมือในโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับค่ะและภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่อ่างเก็บน้ำบ้านเขาเต่า
าตำบลหนองแกมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเมื่อวันที่6ตุลาคมปี2544คุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นญาติหรือว่ารู้จักบุคคลที่อยู่ในภาพทั้ง7ภาพเราสามารถช่วยกันแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ให้มาแสดงตัวนะฮะว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในวงกลมสีแดงนี้นะฮะแล้วก็นอกจากภาพทั้ง7ภาพแล้วทางกระทรวงวัฒนธรรมครับเขาก็เชิญชวนประชาชนทุกคนครับมาโพสต์และแชร์ความทรงจำของตัวเองผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อร่วมกันถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันทั่วโลกครับจะอยู่ในเมืองไทยก็ได้หรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ได้นะครับคือบางคนอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ได้คือลองไปถามไถ่คุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าดูก็ได้นะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยพาไปรับเสด็จพระองค์ท่านที่ไหนหรือเปล่าใช่บุคคลที่อยู่ในภาพหรือเปล่านะครับ